สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องเล่าละครฮิตวันนี้ขอเสนอละครเรื่องสภัายสายลับร้อยตำรวจโทหญิงมาริกาใจหานสาวเท่หน้าเก๋ที่มีชื่อเล่นไทยๆท,ที่น่าอนุรักษ์ไว้ว่ามาลริเธอเกิดมาเพื่อพดุงความยุติธรรมบูจับพวกค้ายาปราบปรามคนเลวให้ชาติบ้านเมืองแต่แล้วเกียรติภูมินั้นต้องมาสะดุด เมื่อท่านรองหรือพันตำรวจเอกหญิงพิมพันธ์ปวดหัวกับวีรกรรมหำหามของผู้หมวดสาวเต็มทีถึงกับต้องสั่งพักงานวีรพัฒธราธรหรือพัฒเพื่อนคู่หูคนสนิทที่อยู่หน่วยปลาปราเหมือนกันแถมยังตกหลุมรักมาริกายอยู่พยายามช่วยอ้อนวอนนายให้เห็นแก่ความดีความชอบไม่น้อยของเพื่อนจาเมฆ จาอารมณ์ดีที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาก็ขอร้องด้วยแต่มาริกาซึ่งน้อยใจผู้บังคับบัญชาได้ประกาศขอลาออกชะตาชีวิตของผู้หมวดสาวผกผันทลันจากเมืองกรุงกลับไปสู่สุพรรณบ้านเกิดเมืองนอนกำนันยศพ่อบังเกิดกล้าวของมาิิและน้ามาลีน้องสาวของแม่ที่มาช่วยเลี้ยงดูมาิิแทนพี่สาวตัวเองที่เสียไป เห็นว่าการตกงานของมาริกาเป็นโอกาสดีเพราะยศกลัวมาตลอดว่าด้วยลูกบ้าจะทำให้มาริกาตายไปก่อนตนถ้าให้มาริกาแต่งงานมีครอบครัวไปอาจจะรักตัวกลัวตายเพราะห่วงคนข้างหลังมากขึ้นเลยไปทวงสัญญากับประพศ์เพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยเป็นศิษย์ก้นกุติหลวงตามาด้วยกันว่าจะให้ลูกสาวและลูกชายของพวกเขาแต่งงานกัน มลิปฏิเสธหัวชนฝาแต่พอพ่อกำนันเอารูปว่าที่คุ้มมั่นมาให้ดูเท่านั้นก็เหมือนต้องมนเพราะหล่อถูกใจแถมอาชีพผู้พิพากษายังประดุงคุณธรรมต,มตามสเปคทำให้ยอมไปดูตัวปัจจุบันประพน์อิทธินันสลัดคราบเด็กวัดกลายเป็นอดีตผู้พิพากษาที่เพิ่งกเกษียณหมัดหมดฐานะมั่นคง มีสีภรรยาคือคุณหญิงเพียงแขซึ่งเจ้ายศเจ้าอย่างคอยเลือกสรรว่าที่สพายที่เหมาะสมให้กับลูกไม่ได้ขาดแต่ปรารวีหรือนายวีผู้พิพากษาหนุ่มหล่อลูกชายเพียงคนเดียวของทั้งคู่ก็ไม่ถูกใจใครสักทีและแล้วกำนันยศก็พามาลิกาเข้ามาอย่างบ้านอิทธินันคุณหญิงแทบลงจับเมื่อรู้ว่าสามีเคยสัญญา จะยกลูกชายให้ผู้หญิงบ้านนอกถึงกับจะเอาสตางมาฟาดหัวแล้วไล่ให้ทั้งคู่ออกไปแถมอีตาลูกชายสุดหล่อแต่นิสัยเย็นชายเย่อหญิงไม่ผิดแม่ยังปฏิเสธเธออย่างไร้มารยาทลบลายการรุนแรงแบบนี้จากจะชิ่งเลยเปลี่ยนใจมาริกาใช้เส้นของประพ์เข้ารับคำท้าของคุณหญิงยอมทดสอบเป็นสีสะพย และเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านอิทธินันโดยไม่ได้ปริปากบอกฐานะที่แท้จริงกับคนในบ้านนี้ว่าเธอเป็นถึงร้อยตำรวจโทรหญิงและจบปริญญาโทรมาจากอเมริกามลิต้องการให้พวกเขายอมรับคุณค่าของคนจากเนื้อแท้ที่ดีงามมากกว่าชื่นชูโปรโฟไฟล์หรูหราจากภายนอกเมื่อมีเพียงโปรโฟไฟล์บ้านนอก คนอย่างคุณหญิงเพียงแขงหรือจะยอมปล่อยลูกชายคนเดียวให้คุณหญิงรวมหัวกับนวลแม่บ้านจอมวางแผนพรสาวใช้นักเหยียดยามและสมหมายนักขับรถพลอยพระยักษ์เข้ารุมสกรามว่าที่สะพ้ายหัวใจไม่เจียมมีก็แต่เหมียวสาวใช้ว่าวอีสานที่ชอบนิสัยตรงไปตรงมาและจริงใจของมะลิที่มาเป็นพวก และแล้วสงครามแม่ผัวไฮโซสายทอร์นาโดจึงระเบิดขึ้นเพียงแขขยันส่งภารกิจหนักหน่วงมากลั่นแกล้งให้มาริกาทนไม่ได้จะได้เพ่นออกจากบ้านนี้ไปแต่มาริกาก็แสบสารพอกันตอบโต้ให้ว่าที่แม่สามีแทบหงายได้ทุกครั้งเพียงแขถึงกับงันไม้ตายร่วมมือกับชลิดาทนายความสาวสวยที่เป็นปลื้มปารวีอยู่และเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็ก เพราะพ่อของเธอเป็นเพื่อนผู้พิพากษาของประพ์เพียงแขหนุนชลิดาให้มาเป็นศัตรูหัวใจมาริกาแต่ว่าเรื่องยุ่งยากก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะยังมีวิภาวีลูกสาวเสียวิบูลนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คนดังร่วมตะรุมบอลเกมหัวใจนี้ด้วยอีกคนเมื่อมาริสายรับสาวปราดเปรียวแก่นเซียวและรักความยุติธรรมตกหลุมรักปวีผู้พิพากษาสุดหญิง ที่น่าแกล้งให้ฟอร์มหลุดดูสักครั้งปฏิบัติการรักสุดท้าทายจึงประทุขึ้นพร้อมภารกิจเช็คบินคนร้ายที่หมายปองชีวิตของสุดที่รักเรื่องราวความเข้มข้นจะดำเนินต่อไปอย่างไรติดตามชมละครเรื่องสภัยสายลับได้ทางไทยชีวีสีช่อง3